ถึงจุดพักรถเมืองภูคูแล้วนะคะเราก็จะใช้เวลาไม่นานเพราะว่าเราจะแค่เข้าห้องน้ำหนึ่งเดียวถ่ายรูปอะไรมากก็คงไม่ได้เพราะวันนี้หมอกลงหนามาก